หนังใช่ไหมครับผมก็เพิ่งเป็นไลน์อัพของทาง GDH เป็นเมื่อเช้าครับก็เป็นหนังชื่อโปรเจกต์ดีนะครับผมยังไม่มีไตเติลชื่อเรื่องครับก็ได้พุ่มกับคนเดิมครับพี่บอสนฤเบศกุโนมากำกับให้ครับผมแล้วก็เป็นทีที่เล่นกับพี่อิงฟ้าครับหลายคนเซอร์ไพรส์มากว่าเป็นไงมาไงประกบอิงฟ้าก็จริงๆพี่ว่ามันเป็นเคมีแหละที่เคมีของบทในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็เลยได้เป็นพี่อิงฟ้ามาตอนแรกก็เหมือนทางพี่บอสเราร่วมงานกันทุกงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ติดต่อพี่มาบอกว่าถ้าพี่อยากทำหนังเรื่องนึงพี่อยากมาเล่นไหมพี่รู้สึกว่าเอ้ยได้สิเราก็โตมาพร้อมๆกันเรามีประสบการณ์ที่ดีพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ครับก็ยังไม่ได้อ่านบทกลับเลยอย่างการร่วมงานกับพี่ฟ้าครั้งแรกไหมครับอะไรครับร่วมงานกับพี่ฟ้าครั้งแรกครับครั้งแรกเจอกันครั้งแรกด้วยผมเวิร์กช็อปกันไปแล้วครับครับใช่ครับวงส่งเมื่อวานไปแล้วครับผมแล้วก็เวิร์กช็อปจริงๆอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มถ่ายแล้วครับผมเปิดกล้องแล้วก็พี่อิงฟ้าพี่เจอมาประมาณโอ้หลายรอบแล้วครับประมาณแบบเกือบ10ครั้งได้แล้วครับอะไรนะฮะพี่อิงฟ้าหรอหนูจะไปสู้อะไรพี่เขาได้อ่ะแต่เราเต้นแข่งเขาได้เต้นได้นิดเดียวไงเต้นท่านี้ก็จริงๆพี่อิงฟ้าน่ารักครับผมน่ารักเหมือนที่ทุกคนแบบเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่รู้สึกว่าเหมือนคือประสบการณ์คือจริงๆแบบเหมือนแบบจากประสบการณ์พี่เองอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่อิงฟ้าเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์นะครับผมเขามีความสามารถมากๆแบบเราเวิร์กช็อปกันไม่กี่ซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพี่อิงฟ้าเขาเก็ทแล้วเขาก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ว้าวนะครับจริงๆเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แบบคิดว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันอาจจะต้องแบบอุ๊ยมันก็มีการแบบเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบหมายถึงแบบกับลุคของพี่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะได้เห็นพี่ในลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ครับใช่เลยน่าจะได้ชมกันภายในปีนี้ไหมก็ภายในพฤศจิกาครับผมปีนี้ครับก็กดดันมากๆครับเครียดเอาจริงๆหนูเครียดมากเพราะว่าจริงๆเหมือนหลังจากแฟนมีตติ้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยแล้วก็เริ่มโปรเจกต์หนังตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนเราเวิร์กช็อปยาวกันมาแล้วทุกคนก็จะเจอพี่ตามงานอะไรเงี้ยค่อนข้างกดดันครับผมเพราะว่าเหมือนด้วยตัวบทเองมันค่อนข้างที่จะไกลตัวพี่มากๆด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องใช้เวลาทํากันมากกับบทเยอะขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆก็เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะออกมาโอเคครับก็จริงๆก็เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตามคิวถ่ายทำอาจจะหายไปสักแบบวีค2วีคก็เดี๋ยวกลับมาก็เจอกันแน่นอนครับคนนี้เลยอะไรคิวแน่นมากก็จริงๆคิวนั้นก็มันเป็นโอกาสนั่นแหละครับพอเรามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะรับมันไว้ครับผมแล้วก็จริงๆพี่ว่าหลายๆอย่างมันเป็นเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างโปรเจกต์หนังอะไรอย่างเงี้ยมันมีเข้ามามันทําให้ตารางเวลามันอาจจะต้องแบบบีบเข้ามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิวได้ขนาดนี้แล้วเรามีเวลาทําผมใหม่อ่ะอุ๊ยรถอะไรพี่เอ็นเทรนถอยรถใหม่ใช่มั้ยคะพี่ขอก็ที่จริงคันนี้จองไว้ประมาณ8เดือนแล้วครับ7-8เดือนแล้วครับผมแต่ว่ารถมันต้องอิมพอร์ตเข้ามาครับมันเป็นแบบแฮนด์บิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเพิ่งมาถึงแปลว่าเป็นของที่เราอยากได้จริงๆจริงๆพี่บางคนชอบรถนะจริงๆแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยจะแบบมีนิตยสารรถมาส่งที่บ้านประจำอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นรถในฝันละกันถือว่าแบบใกล้วันเกิดแล้วด้วยก็ซื้อกระเจ้าของวันเกิดให้ตัวเองละกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คือเหมือนได้ทำตามความฝันของเราแล้วครับผมได้ออกมาของวันเกิดอะไรนะครับอันนี้วันเกิดเป็นของวันเกิดเป็นของขวัญก่อนวันเกิดเป็นพรีเบิร์ธเดย์เป็นงั้นแสดงว่าวันเกิดอาจจะมีไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วจะทำงานเหนื่อยกว่าเดิมแต่ข่าวว่าโสดอยู่นะอะไรนะโสดใครบอกข่าวไหนบอกพี่ไหนแล้วข่าวมันอยู่20 ล้านไหมปวดหัวขอยาดมได้ไหมคะขอยาดมปวดหัวจริงๆฝ่าหัวเลยนะดมได้ไหมคะคุณได้เรียกว่ามันคุ้มค่ากับที่เราทำงานมาตลอดก็จริงๆก็คุ้มค่านะครับถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ตัวพี่เองพี่รู้สึกว่ามันก็ฟูลฟิลความฝันเราเนาะหมายความว่าตอนเด็กๆเราแบบเราคิดว่าเราอยากได้รถรุ่นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาวันนี้เราได้มีโอกาสที่เราจะแบบได้ซื้อมันด้วยเงินของตัวเองด้วยแบบน้ำพักน้ำแรงตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ซื้อมาครับตอนนี้คือเรารู้สึกไงบ้างที่มันไม่ใช่ราคาแบบน้อยๆเลยอ่ะก็ตอนซื้อใช่ไหมครับก็แบบ
คือตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะซื้อไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยคือแบบวันนั้นไปถ่ายนิตยสารหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วแบบเหมือนเลื่อนแบบ Facebook แล้วเจอคันนี้พอดีแล้วก็แบบเฮ้ยอยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาพารากอนนี่แหละมาดูที่โชว์รูมแล้วก็จองเลยมันยังคงต้องสโลแกนเราอ่ะที่อยากได้ก็คือก็นี่ไงหนูจัดเลยเพราะว่าใช่เพราะหนูแบบรอไปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูก็อยากได้อีกถ้าไม่ซื้อมันจะไม่โตใช่หนูก็เลยเลิกงานปุ๊บหนูขับมาพารากอนจองเลยแต่บอกว่ามันมีคันหนึ่งมันก็เรียกเพื่อนมาเป็นคัน2คัน3นี่นะรถพ่อแบบแล้วก็ในอนาคตละกันก็รอแบบรอโอกาสดีๆช่วงเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อหลายๆคันก็ไม่ไหวพี่ก็ได้คุยครับก็ได้คุยเขาก็แนะนำอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราชอบอันนี้มากกว่ามันดูเป็นคาแรคเตอร์เรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ชิ้นใหญ่ที่ตัดแต่งมาไหมก็ถือว่าใหญ่สุดนะครับก็ถือว่าชิ้นใหญ่ที่สุดที่ตัดได้แต่ทำงานมาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่านี้ไหมบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านหรอมันก็เป็นเรื่องของอนาคตก็มีแผนครับจริงๆก็มีหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบ้านก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากได้นะครับผมก็อยู่กับครอบครัวนี่แหละครับหมายความว่าเราก็อยากจะมีบ้านที่เอาไว้อยู่กับครอบครัวที่แบบคุณพ่อคุณแม่อยากได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำได้ในฐานะแบบลูกของเขาอะไรเงี้ยเราก็เต็มใจครับแต่เหมือนพ่อกับแม่ผมก็แบบว่าใครไปรับให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงยุ่งไม่มีเวลาไปรับก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับมาให้ครับผมเขาก็บอกว่าก็เขาก็ดูแลแบบเขาก็ภูมิใจในตัวเราที่แบบเหมือนเราก็เหนื่อยจริงๆหลายๆแบบหลายๆพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราแบบกลับบ้านดึกบ้างตื่นเช้าบ้างทำงานแบบหนักจริงๆเขาก็ไม่เคยห้ามอยู่แล้วพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขาก็ช้อปปิ้งเหมือนกันครับเห็นว่าเราเริ่มด้วยแล้วก็ไปรับเป็นฝั่งคุณแม่คุณพ่อไปดูเลยครับพี่แบบเป็นหางเงินหางทองมาฟินหลังจากนี้ก็คือทำงานเป็นรำงานรัวๆครับผมก็คนแห่โครงการป้ายทะเบียนหรือเปล่าทะเบียนจริงๆหนูไม่ได้เลือกเลยอ่ะเหมือนเขามีอะไรก็ใส่ใส่มาเลยครับผมอะไรนะก็มีเลขในใจครับก็เดี๋ยวไปหาที่จริงมันหายากต้องมีผงเลขอะไรเลขผงอะไรนี้มั้ยเนี่ยปกติไม่ค่อยได้แบบดูอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นแบบเดี๋ยวให้คุณแม่ไปดูให้ใช่เพราะคุณแม่เขาจะแบบเป็นคนไปดูเรื่องนี้ให้ตลอดหลังจบแฟนมีทมาเราก็ออกอีเวนต์นวลๆครับเตรียมแผนจะไปเที่ยวสงกรานต์อะไรสงกรานต์เหรอครับสงกรานต์ก็คิดว่าน่าจะพักเนี่ยแหละครับผมไม่น่าจะได้ไปไหนเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงถ่ายทําด้วยไงครับผมเราก็ถ่ายแบบถ่ายหนังเรื่องนี้ยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวสงกรานต์เราก็ได้พักก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกรุงเทพฯได้ครับก็อยากเห็นโมเมนต์เราไปเที่ยวกับบิวกิ้นมาบิวกิ้นอยากไปกับหนูหรือเปล่าก็ดีพี่ว่าเดี๋ยวเราว่างตรงกันแล้วก็นัดกันนี่แหละครับจริงๆเจอกันบ่อยอยู่แล้วเจอกันงานแบบทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอ้ยตัวพีมางานอันนี้ไม่ได้เจอบิวกิ้นอะไรเงี้ยก่อนหน้าเมื่อเช้าก็เจอเมื่อวานแบบเราแวะไปคือเหมือนแบบงานเรามันก็ใกล้ๆกันเราก็แบบมีโอกาสได้เจอกันตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ